เฮงเฮงไปค่ะได้ป่ะขอซื้อได้ป่ะฮ่องกงพาแม่ๆไปรับความเฮงค่ะมูทริปสายมูทริปสายมูค่ะนี่วันนี้เราไปกับ Planet Tour นะคะ Planet Holiday Planet Holiday ค่ะแล้วก็แก๊งของเรานี้เป็น private นะคะ8ท่านไปจ้ะเตรียมเช็คอินแล้ว8 8เต็มห้องนอนยังไม่นอนแต่แม่หลับแล้วก็นอนถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงจำได้ปะแสงสวยมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงเจ็ดโมงตรงนะคะเพิ่งจะออกมาจากเครื่องเลยตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่immigration กันไฟล์ของเราแม่งแบบตีสามถึงนี่เจ็ดโมงก็นอนหลับตื่นๆกันไปก็จะงงๆใช่แล้ววันนี้เราก็ต้องเที่ยวเลย1วันนะคะขอผ่านตม.ก่อนแล้วก็เชิญกันที่ถึงฮ่องกงนะคะสนามบินฮ่องกงก็คือต้องนั่งรถไปแล้วก็เดี๋ยวไปอีกเทอร์มินอลนึงไปเอากระเป๋ากันทุกท่านนะคะทั้งหมด2คืน3วันนะคะเราก็จะใช้เวลานั่งประมาณ10นาทีนิดนะแล้วทำไมลงตั้ง8ชั่วโมงอ่ะถ้าเราไม่มีติ๊กเก็ตในแม่มันไม่10นาทีถ้าเราเดินถ้าเราเดินเนี่ยแม่แม่ไปเก็บตัวดีๆนะคะไหนบอกว่าจะหาคู่ใหม่เนี่ยเราขึ้นมาอยู่บนหนองปิงแล้วนะคะข้างบนตอนแรกคิดว่าจะหนาวกว่านี้โอเคอยู่แดดร้อนวันนี้แดดดีแต่ก็เย็นแต่ว่าเราขึ้นมาถึงเช้ามากตอนนี้กี่โมงแล้วไม่4นาทีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปไหว้บนพระใหญ่กันแก๊งของเรานะคะทำไมแดดร้อนขนาดนี้ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่วัดหวังซาเซียนใช่แล้วทำไมน่ารักจังเลยอ่ะถ่ายมุ้งก็ได้นะคะปีเสียไม่มีเนาะถ้างั้นเราก็เหมือนว่ามากราบสักการะท่านนะคะเนาะให้แบบว่าไปไหนมาไหนมีแต่คนรักมีคนเมตตาเรามาต่อกันที่ Repulse Bay นะคะแม่ขอยืมหน่อยดิไม่ได้เอาตังลงมาเอาเรียกเอาตังเรียกรูปดิเอาเงินไทยรูปดิใช่ค่ะตัวสุดท้ายนะคะไม่เอา4มีไม่เอา9มีอีกป่ะแม่มีอีกไปป่ะ9 4 7 0 7 6ไม่เอาค่ะได้ลงเรือนะแม่แม่8 0 0เงินเต็มเงินเต็มกระเป๋าจริงๆนะกลับบ้านแบบเงินเต็มเงินถุงเงินถังเงินเต็มธนาคารไปเป้ากระเป๋าตัวเองนะคะเพราะว่าเหมือนการจับจ่ายให้เป็นเงินเล็กออกไปเงินใหญ่เข้าหาเราตัวอย่างนี้เงินเล็กออกแล้วก็เอาเงินใหญ่ลูกเข้าถุงเราเอาครับแม่ค่ะเต็มเลยแม่โกยใส่กระเป๋าหมดเลยเฮง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 สิ่งตัวนี้เนี่ยย่อมาจากThank you.
ลยเพราะฉะนั้นเนี่ย4ตัวรวมกันเนี่ยซ้ำเสริม4เสริมหมายถึงว่าเราคิดอะไรเนี่ยก็ขอให้เรียกว่าประสบความสำเร็จนะตรงนี้เนี่ยเราจะมาร่วมเอาเคสเอาผลช่วยเราไม่ต้องขอพรอะไรนะคะเพราะว่าคนที่จะให้พรเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาด้านนี้เลย 300,000 ซับเลยสวยมากเลยอากาศดีมากนี่มาไหว้รับความเฮงจริงๆแต่คือแนะนำเลยอ่ะแบบกรุ๊ปเล็กๆอ่ะรู้สึกว่าแบบเข้าถึงดีอ่ะถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแท่งสามหน้าแล้วก็เหมือนเขาแบบมันเป็นชุดสามอันเลยเนาะเหมือนเขาจุดทูบตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเป็นทางร้านใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังใส่วันนี้เรายังไม่ได้โชว์ OTD เลยอ่ะอันนี้เราอยู่ที่ถนนซัมติงถนนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีที่ช้อปปิ้งเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานข้าวกันอ๋อเขาบอกว่านี่อยู่ในลองชองไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่าง่วงรู้สึกเพียแต่นี่ขนาดเรานอนมาแล้วนะวันนี้เรามาตามทัวร์นะคะเขาก็พามากินแบบ place the palace อะไรอย่างงี้ไปดินเนอร์ของเรานะคะเฮ้ยนี่อยากกินนี่มากเลยขนมเย็นอ๋อใส่จีบี้เนาะซุปตอนนี้ก็ตกลงวันอันไหนอร่อยกว่ากันเหมือนกันเลยมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งวันที่2นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนรู้สึกว่าทุกคนสดชื่นกันหมดเลยนะนอนเต็มที่10ชั่วโมงค่ะนอนกัน10ชั่วโมงเช้านี้นะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปกินโจ๊กจำได้อยู่ที่นี่ที่เขาบอกว่าอะไรนะอันนี้ฮ่องกงคลองเตยเจอไกด์ครั้งที่แล้วด้วยก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปกินโจ๊กที่ร้านก็จะมีทั้งข้าวหมูแดงอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ร้านละกันวันนี้เป็นฟรีเดย์นะคะวันนี้เราใส่ชุดน่ารักมากแล้วก็ถือกระเป๋าแดงด้วยแต่เฮียต้องเอากระเป๋าเป้ไปเมื่อคืนหลับเป็นไงคะ2:30หลับสบายมากหลับประมาณ10ชั่วโมง12หลับกันแบบจริงจังวันนี้ก็เลยเฟรชพร้อมเดินใช่ปะนี่ทานโจ๊กนะคะโจ๊กน่าทานมากเลยจ้าวันที่2ของฮ่องกงค่ะอากาศดีมากเลยค่ะไม่หนาวและไม่ร้อนจ้าแล้วก่อนนะแป๊บนึง
ายโมงโป๊ะโอ้ทำฟังเป็นบ่ายโมงตรงแล้วก็ไปบ่ายโมงตรงเลยดิฉันว่าถึงอะค่ะพี่มาแก้หน่อยไม่ได้ไม่ได้พี่เต้นเขาขอได้ป่ะขอซื้อได้ป่ะสีฟ้าหรือว่าสีแดงดีอ่ะแดงหรือว่าขอเสียงเราเสียงเราหรอโอ้ฟิลเหมือนของนี่เลยอ่ะของกุชชี่อ่ะน่ารักดีไม่ได้เช็คราคาแต่ซาลมอนแต่คือเอาว่ามีของดีกว่าที่ไทยมันไม่ค่อยมีป่ะใช่ๆพวกนี้มันจะชอบแบบ2คู่รถอันหนึ่งนี่มันข้าวซวยเหรอใช่โอ้โหเดี๋ยวแดงเลยค่ะมาเต็มเลยไม่ได้แดงเลยค่ะคือเนี้ยไม่มีนี่เป็นข้าวซวยข้าวซวยอุ้ยมาแล้วนี่ได้กินว้าวสวยมากๆมะม่วงป่ะมะม่วงแหมข้าวเหนียวเปียกจับตัวละไม่ต้องเขาอะบ้าแม่บ้าเดี๋ยวดูแลอ่ะทำไมต้องชอบป๊อปป๊อปเนี่ยโอ้ยแตกแตกเหรอน้ำงาดำอร่อยแต่เนี้ยเดี๋ยวเขาก็ไปแย่งกันกินอยู่ดีๆก็เสียงหายนะคะเกิดความผิดพลาดทางกล้องนิดนึงตอนนี้เรากลับมาทานข้าวกันที่ร้านเดิมที่เรากินข้าวต้มไปตอนเช้านะคะแล้วสิ่งที่เราค้นพบก็คือแก้วน้ำที่เรากินไปตอนเช้านั้นมันคือที่ล้างช้อนตะเกียบจ้ะแล้วก็คือขอไปหลายแก้วมากว่าเช้าเรียกว่ากินมาทุกทริปเลยดีกว่าจนวันนี้ได้รู้ความจริงร้านนี้เขาก็มีหมดเลยนะคะเป็ดย่างห่านย่างหมูแดงหมูอบแต่ว่าตอนที่เราไปก็คือเริ่มเย็นแล้วนะคะเหลือแต่หมูแดงกับเป็ดย่างแต่ก็ยังคงอร่อยและทุกคนก็ enjoy eating มากๆใครพักอยู่ย่านจิมซาจุยหรือว่าได้ผ่านมาย่านจิมซาจุยอยากจะมาลองทานก็ได้นะคะเพราะว่าร้านนี้คืออยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักเราก็เลยกินก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปที่โรงแรมทริปนี้เราพักโรงแรมเดิมเลยนะคะที่เรามาทัวร์ครั้งที่แล้วเฮ้ยเสื้อนี้สเตเฟฟนี่ว่ะแน่นอนสเตเฟฟนะคะมีของค่ะไม่มีแล้วค่ะนิ่งแต่หนาวปีที่แล้วนะคะเราพักกันที่รามาดาแกรนฮ่องกงนะคะน่าจะเป็นโรงแรมที่แบบว่าส่วนใหญ่ทัวร์เขาจะมาพามาพักเรายังไม่ได้ทำรูมทัวร์เลยเดี๋ยวค่อยกลับไปโชว์นะคือห้องก็จะจิ๋วหลิวนิดนึงตอนนี้เรากำลังจะไปดูซิมโฟนีออฟไลฟ์นะคะมีแท็กซี่จ้าCultural Center กันนะคะเรานั่งแท็กซี่จ้ะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นแท็กซี่ที่ฮ่องกงแต่ก็ไม่เคยนั่งเหมือนกัน27หรอใช่2711หมู่4หมู่4อ่ะตำบลอะไรเข้ามาจากประตูน้ำด้วยจ้ะนี่มันเหมือนมิชลินด้วยนะปลาหมึกมันคล้ายๆแนวแบบซาซิมิเนาะแต่ปลาหมึกเย็นๆแต่อร่อยดีอ่ะอันนี้แฟนกินอยากรู้ว่ามันจะหลุดไหมอ่ะหรือว่าแบบมันกรุบๆเนี่ยครับขาน่ากลัวมาก
สักหน่อยยำมาม่าไปเลยจ้ะมารีวิวกันนิดนึงนะคะที่รามาดาฮ่องกงแกรนด์โฮเทลเป็นโรงแรมทัวร์นี่แหละคือห้องมันก็จะไม่ได้ดีมากนะคะก็ยังเป็นสไตล์แบบโบราณโบราณแต่ว่าก็นอนได้สบายหลับสนิทห้องน้ำก็จะเป็นสไตล์ฮ่องกงเลยนะคะก็เล็กๆแต่ว่าน้ำร้อนน้ำอุ่นแบบเสถียรอันนี้คือเลิศแล้วก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้านะคะที่นี่เขาก็จะมีพวกแบบกาแฟชาให้ด้วยเนาะมีกระติกน้ำร้อนนะคะต้มมาม่ากินได้จบการรีวิวยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายไหว้พระแบบจุกๆอีกแล้วก่อนกลับบ้านGood morning วันสุดท้ายที่ฮ่องกงแล้วนะคะเสียงก็ยังไม่มาค่ะขออนุญาตพลากต่อเลยแล้วกันนะคะนี่เรากำลังจะขึ้นรถเพื่อไปกินติ่มซำกันแล้วนี่ก็เป็นรถบัสที่เรานั่งกันทุกวันนะคะจะเป็นรถส่วนตัวเลยมาทัวร์จะสะดวกตรงนี้นะคะพอผู้ใหญ่ไม่ต้องเดินเยอะคือเขาก็จะจอดใกล้ๆกับที่หมายที่เราจะไปเลยนะคะวันนี้คือแต่งตัวกันสดใสมากเสื้อแดงเตรียมไปรับทรัพย์รับความเฮงกันจริงๆนี่ที่นี่เขาก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะหยำฉาที่คนฮ่องกงเองนะคะคนแก่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินน้ำชากินอาหารเช้ามื้อนี้เขาก็เสิร์ฟโจ๊กก่อนเลยนะคะเป็นโจ๊กไข่เยี่ยวมาซึ่งผู้ใหญ่แบบถูกใจมากที่นี่รสชาติดีมากเลยนะซาลาเปาฮะเก่าขนมจีบคืออร่อยกว่าที่แตนมาทัวร์ครั้งที่แล้วอะอาหารเช้าวันนี้คืออิ่มมากนะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่ร้านจิวเวลรี่นะคะที่เขาจะพาเรามาดูพวกกังหันที่เป็นดีไซน์สวยๆต่างๆนานานะคะแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะช็อปหรือไม่ช็อปก็ได้ทริปนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะไกด์น้องอันแอบลงไปซื้อซาลาเปาจากทิมโฮวานให้กินอร่อยมากคือแบบมันเป็นซาลาเปาที่กรอบๆแล้วเป็นไส้หมูแดงไส้ฉ่ำคือแบบเฮ้ยอร่อยอันนี้คือถูกใจมากเดี๋ยวจะต้องลองไปกินที่เมืองไทยดูว่ามีหรือเปล่าวัดแรกของวันนี้นะคะก็เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมหรือที่คนรู้จักคือวัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินนะคะวันนี้ที่แตนมาแตนก็ไหว้คืนเพราะว่าครั้งที่แล้วแตนมาแล้วแตนมาขอไว้แต่แตนจำไม่ได้ว่าแตนขอไปเท่าไหร่แตนก็เลยไหว้คืนไปก่อนเลยแล้วก็ขอใหม่แล้วเราก็มาต่อกันที่วัดแช่กงหมิวนะคะหรือว่าวัดกังหันที่ทุกคนรู้จักเนาะใครมาฮ่องกงคือก็ต้องมาวัดนี้นี่ตันก็ได้มาครั้งที่2แล้วก็แบบเออดีใจอ่ะตันชอบเวลามากับทัวร์เวลาไหว้เจ้าบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องซื้ออันไหนยังไงคือไกด์เขาก็จะแนะนำเราแล้วเขาก็นำสวดให้เราด้วยอันนี้คือที่ดีมากๆเลยเวลาได้มาไหว้พระแบบนี้นะคะตันจะรู้สึกมีพลังขึ้นมามากๆเลยอ่ะอาจจะด้วยจิตใจของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเลยเราได้มาไหว้พระได้ทำสิ่งดีๆได้มีพลังดีๆในการใช้ชีวิตในการทำงานของเราต่อไปแล้วยิ่งทริปนี้ได้พาผู้ใหญ่ได้พาแม่มานะคะก็ยิ่งรู้สึกดีใหญ่เลยรู้สึกว่าแบบเออมีความภูมิใจเบาๆที่เราแบบพาพวกเขามาเที่ยวต่างประเทศได้ในส่วนของอาหารนะคะทริปนี้เราได้กินทั้งหมด4มื้อก็คือจะเป็นร้านอาหารแบบนี้แหละแล้วก็อาหารก็จะคล้ายๆกันทุกมื้อแต่ว่าก็รสชาติดีแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกินได้สำหรับคนที่ไม่ชอบกินอาหารจืดๆนะคะแนะนำให้พกน้ำพริกน้ำปลาอะไรมาเนาะเพราะว่าอาหารที่นี่ก็คือจะรสชาติไม่ได้จัดและไกด์น้องอานะคะก็พาเรามาซื้อของฝากก่อนที่จะไปที่สนามบินกันมาช้อปปิ้งนิดหน่อยตอนใดที่ขอไปก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงจ้าขอบคุณค่ะจบทริปแบบสวยงามนะคะแม่แฮปปี้ลูกก็แฮปปี้รอชมว่าปีหน้าเราจะพาไปไหนกันดียังไงแตนใส่รายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใต้คลิปนะคะขออนุญาตไปก่อนบ๊ายบาย